มันไม่แปลกเลยที่คนรุ่นใหม่จะเกรี้ยวกราดครับไม่แปลกเลยที่คนรุ่นใหม่จะตั้งคำถามคนรุ่นก่อนไม่ตอบคำถามเราบอกว่าห่วงอนาคตเราแต่ไม่รับฟังเราแล้วพอเราจะพูดพอนู่นนั่นนี่ก็ดูถูกดูแคลนสติปัญญาเราก็อยากจะคุยอยากจะแก้ปัญหาอยากจะให้ประเทศดีขึ้นและที่เหมือนที่สุดคืออยากให้อนาคตกูดีขึ้นแล้วมาด่ากูอีกกูชังชาติมาด่ากูอีกว่ากูแบบว่าคนไทยหรือเปล่ากูคนไทยไงก็กูอยากให้ประเทศดีขึ้นไงแหมทำอะไรกูผิดเนี่ยถ้าประเทศไทยเป็นอย่างนี้ต่อผมอาจจะบอกว่าลูกเรียนโรงเรียนในร้อยเหรอลูกมันดูแล้วยาวนะลูกไปเป็นทหารเถอะจริงๆอาจจะเป็นนายกก็ได้หรือลูกอาจจะได้แบบมาเลือกสว.ในอนาคตก็ได้ลูกลุงตู่เองก็เป็นตัวแปรหนึ่งที่โดนตั้งคำถามเยอะมากโกงไปเนี่ยโกงนู่นนั่นนี่มีปัญหาเรื่องของโกงเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของความโปร่งใสของรัฐบาลนี้อะไรยังไงข่าวก็ออกมาตั้งเยอะผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเรามาคุยกับคนเหล่านี้ดีกว่าผมก็เชิญทั้งโฆษกรัฐบาลโฆษกคสช.โฆษกทบ.ไม่มีใครมาเลยเชิญลุงตู่สมัยที่เป็นผบ.ทบ2ครั้งไม่มาเชิญสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรี3ครั้งไม่มาเชิญผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อให้ทุกคนช่วยกันเรียกร้องให้มาก็ไม่มาปฏิเสธที่จะไปออกรายการให้สัมภาษณ์ตอบคำถามของประชาชนอะไรต่างๆไม่มาคือแล้วคุณจะมาบอกได้ยังไงว่าเด็กรุ่นใหม่เกี้ยวกาดก็ต้องเกี้ยวกาดดีเพราะกูไม่ได้คำตอบไงใน5ปีที่ผ่านมาการบริหารจัดการอะไรต่างๆมันไม่มีคุณภาพมันเอื้อประโยชน์คนแค่บางกลุ่มความเหลื่อมล้ำเพิ่มมากยิ่งขึ้นคุณก็ควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่ากับคนในกรุงเทพป่าวะทำไมกรุงเทพแม่งมีแต่รถไฟฟ้าวะแล้วทำไมคนไม่จะต้องเดินทางเข้ามาเรียนโรงเรียนดังๆในกรุงเทพหรือว่าตามหัวเมืองใหญ่ๆเท่านั้นวะทำไมจังหวัดกูมีไม่ได้วะคือคิดเบสิกแค่นี้ฮะว่าไอ้ที่ผ่านมามันเป็นยังไงแล้ว5ปีที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงระยะเวลา10ปีที่มันมีการรัฐประหารขึ้นมาเทียบกับตอนที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่คุณเองมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้และคุณมีสิทธิ์ที่จะโวยวายใส่พวกเขาได้มันมีความแตกต่างกันขนาดไหนผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เขาสัมผัสได้ถ้ากูยังฝากอนาคตไว้กับพวกลุงพวกนี้เนี่ยแม่งพังแน่นอนผมว่าคนรุ่นใหม่มีความอดทนพอสมควรแล้วนะพอโตมาในสังคมแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเขาควรจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้คุณควรจะโตขึ้นมาในสังคมที่แบบว่าประเทศไทยแม่งอยู่ใกล้เคียงกับเกาหลีหรืออย่างนี้แล้วอะถ้าคนรุ่นใหม่ออกมาส่งเสียงกันเยอะออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะมันก็จะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์มากกว่าคนที่อยู่ในอำนาจโดยเฉพาะคนรุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยที่คุ้นเคยกับวิธีการแบบเดิมๆเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่คนส่วนรวมเนี่ยเขาจะได้มีความกลัวกันบ้างว่าจะทำรอบต่อไปหรือจะใช้วิธีการเดิมๆมันไม่ได้แล้วนะยุคนี้มันเป็นยุคของ disruption ที่มีในทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วมันไม่สามารถจะต้านได้มันทำอะไรไม่ได้นอกจากก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง